วันที่13ถึง28กุมภาพันธ์2566มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเกษตรกรผู้ประกอบการไปเยี่ยมที่วิทยาเขตกำแพงแสนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเราจะเปิดตัวพันธุ์มะเขือเทศสีดาทิพย์ซึ่งเป็นพันธุ์สำหรับตำส้มตำนะครับมีพันธุ์สีดาทิพย์พันธุ์แท้และพันธุ์ลูกผสม40พันธุ์ที่พร้อมจะให้ท่านเข้าไปเห็นต้นแท้ๆต้นจริงๆที่วิทยาเขตกำแพงแสนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะขอรับพันธุ์แล้วก็ซื้อพันธุ์ไปได้นะครับรวมทั้งช่วยกันประเมิน40พันธุ์ที่ว่าพันธุ์ไหนดีที่สุดพันธุ์ไหนอร่อยที่สุดพันธุ์ไหนเหมาะที่จะไปขยายผลซึ่งเกษตรศาสตร์จะได้ทำตามที่ประชาชนต้องการนะครับซึ่งขอเชิญชวนทุกท่านนะครับระหว่างวันที่13ถึง28กุมภาพันธ์2566ไปเยี่ยมกำแพงแสนและไปชมพันธุ์มะเขือเทศสีดาทิพย์พร้อมกับทานมะเขืออร่อยๆส้มตำอร่อยๆที่วิทยาเขตกำแพงแสนเชิญชวนนะครับ